็เลยทำให้วันนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกรจาติกะวณิชออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เป็นห่วงเรื่องของการปั่นหุ้นว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่นักการเมืองเนี่ยเตรียมพร้อมนำเงินไปหาเสียงใช้ในการเลือกตั้งคุณกรบอกว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ที่ต้องตรวจสอบดูแลเรื่องนี้หากพบมีการปั่นหุ้นหรือมีการใช้ข้อมูลภายในที่เราเรียกกันภาษาในวงการว่าอินไซเดอร์นะครับในการซื้อขายหุ้นจนทำให้ตลาดหุ้นนั้นเสียหายกลต.ก็ต้องเข้าไปดำเนินการซึ่งกระทรวงการคลังก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือและการบังคับใช้กฎหมายคุณกรยอมรับด้วยว่ากังวลเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้เลือกตั้งที่ล่าสุดในประชาประสบดีอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บเพราะว่าขณะนี้นักลงทุนต่างประเทศกำลังจับตาการเลือกตั้งอยู่ซึ่งการใช้ความรุนแรงไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายใดและหากผลการเลือกตั้งและหากว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาไม่มีความโปร่งใสก็จะทำให้ไทยนั้นเสียประโยชน์ในระยะยาวด้วยครับมีการปั่นหุ้นไปขายหุ้นที่ว่านำไปใช้เพื่อหาประโยชน์มากมายตรงนี้ครับถ้ามีก็จับเลยครับไม่มีการกำชับกลต.เนาะมีอะไรอยู่ไหมคะว่าในช่วงที่หุ้นมันขึ้นสูงมากมันอาจจะนำไปสู่เรื่องเป็นหน้าที่กลต.อยู่แล้วครับแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าถ้ามีพฤติกรรมใดๆไม่ว่าจะโดยนักการเมืองหรือโดยใครก็แล้วแต่นะครับในลักษณะที่เป็นการใช้ข้อมูลภายในเป็นการปั่นหุ้นหรือเป็นพฤติกรรมอื่นๆนะครับที่ทำให้ตลาดทุนโดยรวมเสียหายนะครับก็มีเป็นหน้าที่ของทางกลต.ที่ดำเนินการโดยคำเด็ดขาดนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็สนับสนุนเต็มที่นะครับให้รักษาความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไว้โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดครับค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ด้วยถึงเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะคะอย่างเช่นกรณีหนี้บัตรเครดิตด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกรณ์นี่ก็ไปเป็นประธานเปิดสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนหรือสพช.อย่างเป็นทางการนะคะก็เป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือให้ประชาชนทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบด้วยแล้วก็มีการเปิดโครงการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตซึ่งสพช.ก็จะประสานงานกับ3ธนาคารของรัฐนะคะก็คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารกรุงไทยที่จะมีการจัดสรรวงเงินเตรียมรองรับการรับรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตเพื่อที่จะลดภาระอัตราดอกเบี้ยที่ประชาชนจะต้องชำระนะคะโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR บวก 3-5% หรือว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปีจากปัจจุบันนี้นะคะในส่วนนี้เนี่ยจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ 20% ต่อปีนะคะก็ลดไปกว่าครึ่งแล้วก็คาดว่าจะเปิดโครงการได้ในวันที่20พฤษภาคมนี้แล้วก็จะเปิดให้ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตขึ้นทะเบียนได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะรัฐมนตรีคลังเขาก็บอกว่าโครงการนี้ก็จะไม่เป็นภาระกับสถาบันการเงินของรัฐมากนักเพราะว่าปัจจุบันหนี้บัตรเครดิตในระบบนี่ก็มีอยู่ 1.9 แสนล้านบาทก็จะมีที่เป็นหนี้ดีอยู่ 1.7 แสนล้านบาทนะคะแล้วก็มีปัญหาภาระดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 50,000 ล้านบาทด้วยกันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็ยังมีลูกหนี้ที่มีความสามารถจ่ายหนี้บัตรเครดิตแค่ขั้นต่ำ 10% ดังนั้นโครงการนี้ก็จะกระตุ้นการแข่งขันแต่ว่าไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมาสร้างหนี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้เงินจากงบประมาณเป็นการดำเนินการผ่านทางสพช.และ3ธนาคารรัฐแล้วก็ไม่ได้มาทำในช่วงของการเลือกตั้งเพื่อหาเสียงแต่อย่างใดแต่ว่าเขาก็มีการหารือแล้วก็ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปฟังเสียงคุณกรให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กันค่ะ109คือวงเงินสินเชื่อโดยรวมบัตรเครดิต107คือวงเงินสินเชื่อที่ไม่ได้เป็นหนี้เสียนะครับแต่ภายใน107นั่นคือวงเงินนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนที่ใช้บัตรเครดิตจะชำระหนี้ครบจำนวนทุกเดือนก็จะมีประมาณ 35% นะครับที่ใช้ไม่ครบจำนวนโดยที่ขั้นต่ำที่ต้องชำระเนี่ยพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วคือ 10% นะครับเพราะนั้นอาจจะชำระ 10% บ้าง 20% บ้างกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เพราะนั้นวงเงินที่เป็นวงเงินสินเชื่อที่มีภาระดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับ ซึ่งถามว่าสามารถที่จะรองรับความต้องการทั้งหมดนี้ได้หรือไม่ได้นะครับถามว่าจำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมดหรือไม่ผมมั่นใจว่าไม่สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าลูกหนี้กลุ่มนี้ตามที่เรียนนะครับเป็นลูกหนี้ที่ดี
ค่ะในส่วนของคุณนฤทธิ์ชัยสูตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.นะคะก็ย้ำวัตถุประสงค์โครงการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตว่าต้องการกระตุ้นให้สถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตพิจารณาสถานะลูกหนี้ในกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีแต่ว่ากลับคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงจึงควรพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะไม่ต้องสูญเสียลูกค้ากลุ่มนี้ให้แก่ธนาคารรัฐและก็รักษาสถานภาพของลูกหนี้กลุ่มนี้ต่อไปด้วยนะคะก็เป็นการแก้ปัญหาใครที่มีบัตรเครดิตหลายใบแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่มีประวัติการชำระที่ดีด้วยนะคะคือจริงๆทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะต้องเป็นการปลูกฝังไม่ให้ใช้เงินในอนาคตกันแบบนี้นะเพราะว่า